อัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะของสาวๆ Blackpink ค่ะเตาลิสเสือร้ายอีกแล้วนะคะแอบย่องเงียบค่ะไปกินข้าวกับสาวต่างค่ายนะคะโผล่มาแต่มือหรือเปล่าคะเนี่ยแต่ว่าก็มีการแท็กด่าถึงเธออยู่ตรงนี้แน่นอนนะคะโดยล่าสุดค่ะนักร้องสาวชาวเกาหลีใต้นะคะคุณลูดาค่ะจากวง Cosmic Girl นะคะได้มีการมาโพสต์ภาพนี้ค่ะเผยให้เห็นนะคะถึงบรรยากาศบนโต๊ะอาหารค่ะที่มีอาหารน่าทานนะคะอยู่หลายอย่างมากเลยค่ะทั้งสเต็กนะคะพิซซ่าค่ะรวมไปถึงไวน์นะคะในบรรยากาศตรีมวันคริสต์มาสค่ะก็มีการเฉลิมฉลองนะคะวันคริสต์มาสอีฟกันนะคะเตาลิสของเราค่ะแบ่งร่างยังไงคะเนี่ยเพื่อนเยอะไม่เบาเลยนะคะวันนี้ค่ะมีการออกไปดินเนอร์นะกับสาวลูดามาด้วยนะคะส่วนทางด้านจินนี่เองนะคะวันนี้ค่ะก็มีมาเซอร์ไพรส์ด้วยเหมือนกันค่ะด้วยการโพสต์ภาพนี้นะคะลงไปใน IG ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็มีการลบออกไปนะเอ๊ะเราก็งงว่าเอ๊ะลบไปทำไมนะคะคือตอนแรกก็คิดว่ากำลังทำงานในห้องอัดอยู่หรือเปล่าแล้วแบบว่าอาจจะแบบไม่อยากให้ดูอะไรเงี้ยก็เลยลบไปนะคะแต่ก็น่าจะเป็นการเดาผิดนะเพราะว่าเธอมีการนะคะมาโพสต์ภาพเพิ่มภาพเข้าไปนะคะก็เลยเผยให้เห็นค่ะเป็นบรรยากาศเธอน่าจะเอาของขวัญแล้วก็ของขนมเนาะไปให้กับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะมีกล่องของขวัญแล้วก็มีตุ๊กตาถ้าเป็นต้นคริสต์มาสด้วยนะคะแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นค่ะว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสอีฟอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะของสาวๆนะคะต้องบอกว่าก็ช่วงนี้ก็คงพักผ่อนนะคะแล้วก็มีการออกไปเที่ยวเล่นเนาะหาเพื่อนกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ทำให้รู้นะคะว่าน้องลิซ่าค่ะก็ออกไปดินเนอร์นะคะกับคุณลูดามาด้วยเหมือนกันนะคะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะเห็นมีความเคลื่อนไหวด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า